ด่วนแจ้งประชาชนที่ใช้บัตรทอง30บาทประจำวันที่10กันยายน2566ดูด่วนถ้าไม่อยากพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะผู้มีสิทธิบัตรทองเจาะเลือดตรวจแลบใกล้บ้านฟรีครอบคลุม24รายการสำนักงานหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์เตรียมเปิดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือแลบนักคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมให้บริการใกล้บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง ลดความแออัดในโรงพยาบาลคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมจะให้บริการเจาะเลือดเก็บสิ่งส่งตรวจคร้อมตรวจวิเคราะห์ผลทั้งการรับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์หรือให้ไปเจาะเลือดที่บ้านในกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือกรณีมีความจําเป็นซึ่งบริการปตรวจ24รายการแบ่งเป็นสองกรณีคือกรณีผู้ป่วยนอกโอพี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการโดยจะให้บริการตรวจจำนวน22รายการใน9หมวดได้แก่ 1. การตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด 2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 3. การตรวจน้ำตาลสะสม 4. การตรวจระดับไขมันในเลือด 5. ตรวจการทำงานของตับ 6. การตรวจหาค่ากรดยูริก 7. การตรวจการทำงานของไต 8. การตรวจปัสสาวะ 9. การตรวจไวรัสตับอักเสบบีส่วนอีกกรณีคือบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค2รายการคือตรวจทดสอบปัสสาวะกรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์และตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสำหรับประชาชนอายุ50-70ปีทุกสองปีกรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร สายด่วนสอปอสอชอ13 3่งสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ